นางเอกเสียหน้าไม่ได้เฮเลนลั่นจำใจขอโทษลึกๆคืออะไรมองหน้ากันติดยังไงฉันรู้ดีเหตุการณ์วันนั้นมันมีอะไรมากกว่านั้นชีวิตจริงมันไม่ต้องแสดงก็ได้ลึกๆไม่ชอบขี้หน้ากันเหรอเข้าใจนางเอกเสียหน้าไม่ได้อีโก้มันเยอะเฮเลนลั่นอย่าขอโทษเหมือนเสียไม่ได้จากนี้จะมองหน้ากันติดยังไงหลังกรณีดราม่ากลุ่มนางเอกมพูดพาดพิงจนทำให้นางเอกคนอื่นได้รับความเสียหายท่ามกลางกระแสโซเชียลจี้กลุ่มนางเอกออกมาขอโทษเบลล่ารานีล่าสุดกลุ่มนางเอกมได้ออกงานและได้ออกมาขอโทษนั้นล่าสุดเฮเลนปวราออกมาโพสต์คลิปลงติ๊กต็อกขอโทษที่เหมือนขอไม่โทษโดยเจ้าตัวบอกว่าขอพูดหน่อยกรณีที่มีการออกมาเรียกร้องให้กลุ่มนักแสดงสาวออกมาพูดพาดพิงต่อให้ไม่เอ่ยชื่อคนที่ได้รับผลกระทบเราก็รู้ว่าเป็นใครหลังจากนั้นมีการบอกให้ออกมาขอโทษก็ออกมาขอโทษเหมือนจะขอโทษนะแต่มันก็ไม่เหมือนการขอโทษเหมือนการขอโทษแบบเสียไม่ได้ต้องโดนจำยอมหรือจำใจฉันว่าใจจริงๆเขาไม่ได้อยากขอโทษลึกๆแล้วเขาคงไม่ได้ชอบขี้หน้าซึ่งกันและกันหรือเปล่าถึงได้ออกมาพูดแบบนั้นไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากจะขอโทษจริงๆจังๆขอโทษขอไปทีขอโทษแบบเสียไม่ได้คือจริงๆแล้วหลังจากนี้จะมองหน้ากันติดได้ยังไงเฮเลนบอกด้วยว่าพูดตรงๆนะถ้าฉันเป็นน้องบอลฉันคงจะยิ้มได้หรืออะไรได้เพราะฉันไม่ได้ทำอะไรแต่คนที่ไปว่าเขาต้องรู้สึกละอายแก่ใจฉันรู้สึกผิดเขาจะรู้สึกผิดในตัวไหมจะกล้าขอโทษแมนๆไหมจะยอมรับความผิดที่ตัวเองพูดไหมทั้งที่สิ่งที่ตัวเองเอามาเล่าก็เป็นสิ่งที่ตัวเองเข้าใจผิดมโนไปเองจริงๆแล้วเหตุการณ์วันนั้นมันมีอะไรมากกว่านั้นฉันรู้ดีมากเพราะมีคนโทรมาเล่าให้ฟังวงในงานก็เล่าให้ฟังจริงๆแล้วมันเป็นยังไงซึ่งน้องบอลไม่ได้อยากเปลี่ยนชุดเพราะอยากเปลี่ยนชุดมันขาดจริงๆออร์แกนไนซ์เขาก็ชี้แจงชัดเจนแล้วเขาคงไม่ได้อยากขโมยซีนใครหรอกเฮเลนกล่าวอีกว่าแต่คนที่ว่าเขาโดยเข้าใจไปเองมันเป็นสิ่งที่คุณควรจะขอโทษต่อให้สังคมไม่เอ่ยชื่อคนเขาก็รับรู้หมดว่าคนนั้นเป็นใครเราต้องออกมายอมรับแมนๆขอโทษแมนๆคุณจะดูดีมากดูเป็นคนที่ทำผิดแล้วยอมรับไม่ใช่ดูเป็นคนปัดไปปัดมาพูดเหมือนอึดอัดเฮเลนบอกอีกว่าเข้าใจว่านางเอกเสียหน้าไม่ได้อีโก้มันเยอะเข้าใจมันคุ้มไหมกับที่สังคมประนามคนก่นด่าทำยังไงขอโทษแค่นี้ไม่ได้ทำให้ตัวเองดูดีเลยมันยิ่งทำให้ตัวเองดูแย่จะบอกนะวงการบันเทิงไม่มีอะไรยั่งยืนไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรถาวรนะความดีเท่านั้นที่จะจีรังยั่งยืนต้องอยู่ด้วยความจริงอยู่ด้วยคนจริงชีวิตจริงมันไม่ต้องแสดงก็ได้เพราะอยู่ในทีวีคุณก็แสดงเยอะแล้วชีวิตจริงต้องเอาเรื่องจริงมาพูดกัน อันกิลโฮผู้กำกับเดอะกลอรี่ยอมรับผิดจากใจเคยกลั่นแกล้งในโรงเรียนอันกิลโฮผู้กำกับเดอะกลอรี่ยอมรับผิดขอโทษจากใจเคยบูลลี่ใช้ความรุนแรงตอนเรียนที่ฟิลิปปินส์เพราะแฟนถูกล้อหากจะพูดถึงกระแสในแวดวงบันเทิงที่กำลังได้รับความสนใจอยู่ตอนนี้คงหนีไม่พ้นซีรีส์The Glory ที่เพิ่งมีการปล่อยพาร์ท 2ให้ชมกันโดยเรื่องราวเข้มข้นสมการรอคอยแต่ก่อนถึงเวลาพรีเมียร์เพียงไม่กี่ชั่วโมงสื่อของเกาหลีใต้มีรายงานข่าวเกี่ยวกับบุคคลปริศนานามสมมุติ A ที่อ้างว่าตนเองเป็นเหยื่อการบูลลี่และถูกอันกิลโฮผู้กำกับ The Glory ใช้ความรุนแรงในโรงเรียนโดยทำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมชั้นของเขาที่โรงเรียนนานาชาติในประเทศฟิลิปปินส์เมื่อปี1996ซึ่งเขาไม่ได้ต้องการสร้างความวุ่นวายให้แต่รู้สึกไม่สามารถยกโทษให้ได้เพ
ราะผู้กำกับคนนี้เคยบูลลี่คนอื่นในโรงเรียนอีกทั้งผลงานของเขาว่าด้วยเรื่องการทำร้ายร่างกายกันในโรงเรียนส่งให้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ในทันทีไม่เพียงแค่นั้นนามสมมุติเอยังบอกอีกว่าหากผู้กำกับอันปฏิเสธพวกเขาจะร่วมมือกับเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆและรวบรวมหลักฐานมาพิสูจน์ให้เห็นล่าสุดอันกิลโฮปผู้กำกับเรื่อง The Glory ได้ออกมายอมรับเรื่องการใช้ความรุนแรงตอนเรียนที่ประเทศฟิลิปปินส์และได้กล่าวขอโทษที่ออกมาแถลงช้าผ่านทางทนายว่าถ้ามีโอกาสอยากจะขอโทษต่อหน้าคนที่เขาได้สร้างบาดแผลที่ไม่สามารถลบออกไปได้ทว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้แฟนของผู้กำกับถูกล้อเป็นเป้าถูกล้อเลียนจนกลายเป็นเรื่องตลกในโรงเรียนส่งให้ผู้กำกับอันกิลโฮไม่พอใจเลยพาเพื่อนไปข่มขู่และทำร้ายกว่า2ชั่วโมงสุดท้ายแล้วสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นความคืบหน้าจะเป็นอย่างนั้นต้องรอติดตามกันต่อไปขอบคุณข้อมูลวีดาอึม ว่านรัชชุกควงเจ้าสาวแนนวิจิตราฉลองมงคลสมรสว่านรัชชุกควงคู่เจ้าสาวแนนวิจิตราจัดพิธีฉลองมงคลสมรสเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่12มีนาคม66ที่รินแอดเรนทรีในบรรยากาศอบอุ่นมีเพื่อนพี่น้องในวงการร่วมยินดีฤกษ์ดีวันอาทิตย์ที่วันที่12มีนาคม66นักแสดงหนุ่มว่านรัชชุกสุรจรัสจูงมือแฟนสาวแนนวิจิตราศิวพรพันธ์เข้าพิธีฉลองมงคลสมรสที่รินแอดเรนทรีโดยมีเพื่อนพี่น้องผู้กำกับนักแสดงในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีมากมายอาทิยงทรงยศต้องบรรจงต้นนิธิวัฒน์ซันนี่สุวรรณเมธานนท์เต๋อฉันทวิทย์สุวิกรมไมเคิลศิรชัดกันชุนหวัตเบลสุพลและอื่นๆท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นสำหรับหนุ่มว่านรัชชุกเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์ซีซั่นเชนเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจากนั้นก็มีผลงานการแสดงภาพยนตร์ต่อเนื่องปิดเทอมใหญ่หัวใจวาวุ่นบุญชูไอเลิฟสระอูบุญชูจะอยู่ในใจเสมอส่วนงานละครเรื่องเซนสื่อรักสื่อวิญญาณรักจริงปิงเกอร์นอกจากนี้ยังผลงานโฆษณามิวสิกวิดีโองานเพลงอัลบั้ม DIY ในนามวง Lady Killer